ธรรมังอนุกรรมปิมังปะจังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่ครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและก็ความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปเป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ลักษณะลมเข้าลมออกของตนเองว่าลมหายใจเข้าออกของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาไปใจของเราจะได้สงบพอใจของเราสงบแล้วใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลเพราะวันนี้เราทุกคนตั้งใจมาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลคำว่าบุญนั้นนาเราต้องการความสุขต้องการความเจริญของชีวิตเราก็ต้องสะสมบุญสร้างบุญตั้งแต่การถวายทานสมาทานศีลตั้งแต่ศีล5ศีล8ศีลอุโบสถตามแต่เราจะสามารถที่จะรักษาไว้ได้การสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งสิ้นฉะนั้นขอให้เราตั้งใจเมื่อเรามาแล้วเอากายวาจาใจของเราเข้ามาประพฤติปฏิบัติตนทำตนเป็นคนดีคำว่าคนดีนั้นหายากคนเก่งมันหาง่ายแต่คนดีหมายถึงคนที่มีศีลมีธรรมมีความรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วรู้ว่าอะไรควรละอะไรควรทำเป็นของที่หาได้ยากแต่คนเก่งหาง่ายคนเรียนเก่งจบด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์เยอะมีมากมายแต่ไม่ใช่เป็นคนดีแต่เป็นคนเก่งคนเก่งก็สามารถเอารัดเอาเปรียบหรือเอาสิ่งที่ตัวเองเรียนมานั้นไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องก็มีมากมายฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องนั้นต้องอาศัยศีลอาศัยธรรมนั้นคนเราทุกวันนี้พยายามฝึกตนเป็นคนเก่งแต่ไม่ฝึกตนเป็นคนดีอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักครับพุทธศาสนานั้นสอนให้ทุกคนเป็นคนดีคิดดีพูดดีทำดีนี่ก็เรียกว่าตั้งตนโดยชอบประกอบด้วยธรรมนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราตั้งใจมาก็คือเรามาสร้างความดีซึ่งเป็นบุญเป็นกุศลนะคำว่าบุญนั้นก็เรียกว่าใจของเราเป็นสุขเราให้ทานถวายทานแก่ผู้มีศีลมีธรรมผู้ประพฤติปฏิบัติจิตใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลนึกถึงเมื่อไรใจของเราก็มีความสุขนั่นก็เรียกว่าบุญได้เกิดแล้วที่ใจเราสมาทานศีลตั้งแต่ศีล5ศีลอุโบสถศีล8เมื่อเรานึกถึงศีลของเราศีลของเราไม่บกพร่องศีลของเราไม่ด่างพร้อยศีลของเราไม่ขาดตกหล่นหายไปครบถ้วนศีล5ก็ครบถ้วนศีล8ก็ครบถ้วนศีลอุโบสถของเราก็ครบถ้วนเรานึกถึงศีลของเราเมื่อไรใจของเราก็มีความสุขอันสิ่งเหล่านี้ที่เราได้สร้างได้ทำล้วนแล้วแต่เป็นเหตุของความสุขความเจริญคนเราถ้ามีศีลมีทานอยู่ที่ไหนก็เจริญอยู่ที่ไหนก็มีความสุขแต่สังคมใดบุคคลใดครอบครัวใดขาดศีลขาดทานในสถานที่นั้นก็หาความสุขอย่างลำบากนั้นที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนแก่พวกเราเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเหตุของความสุข
งั้นขอให้เราตั้งใจมาให้ทานตั้งใจมาถวายทานคำว่าถวายคือน้อมมาด้วยกายวาจาใจถวายแก่ผู้มีศีลมีธรรมนี่เขาเรียกว่าถวายทานให้ทานก็คือให้กับคนทั่วๆไปมีศีลเสมอกันอย่างศีลห้าเรามีศีลห้าให้กับคนที่มีศีลห้าให้แก่คนที่ไม่มีศีลให้แก่สัตว์เดรัจฉานก็เรียกว่าให้ทาน ถ้าถวายนี่คือผู้มีศีลมีธรรมผู้ประพฤติปฏิบัติตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมเราถวายทานอันนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธพุทธศาสนาเนี่ยเป็นของละเอียดคนที่ละเอียดก็คือใจที่ละเอียดปราณีตของที่ให้ก็ปราณีตเพราะมาด้วยใจแม้จะเป็นของเล็กน้อย ไม่มีค่ามากแต่ว่าให้ด้วยความปราณีตให้ด้วยความจริงใจให้ด้วยความศรัทธาอานิสงส์ก็มีมากนั้นสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทั้งผู้ให้และผู้รับถ้าผู้ให้มีจิตที่เป็นผู้รับก็มีจิตที่เป็นบุญเป็น อันนี้แหละที่เราตั้งใจกันมา ศีลตั้งแต่ศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขนี่เป็นเหตุของความดีศีลเป็นรากฐานของพุทธศาสนาถ้าขาดศีลแล้วเราก็ไม่มีพุทธศาสนาคนจะทำความดีก็ทำยากทำลำบากต้องอาศัยศีลคนเราถ้าไม่เบียดเบียนกันข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำให้สัตว์ลำบากไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เราไม่ทำให้เขาลำบากไม่ทำให้เขาเดือดร้อนอันนั้นก็ตั้งตนอยู่ในศีลข้อที่หนึ่งปานาไม่ได้ฆ่าอย่างเดียวเบียดเบียนก็ไม่ได้ทำให้เขาลำบากก็ไม่ได้งั้นคนส่วนใหญ่มักไม่เข้าใจนึกว่าทำลายชีวิตเขานั้นผิด ในศีลข้อที่หนึ่งแต่ที่จริงการเบียดเบียนทำให้เขาลำบากทำให้เขาเดือดร้อนก็อยู่ในศีลข้อที่หนึ่งเหมือนกันอธินนาห้ามลักทรัพย์หยิบฉวยของผู้อื่นที่เจ้าของก็ไม่อนุญาตไม่ยินยอมพร้อมใจยกให้เราไปเบียดไปบังไปช่อไปโกงไปหาอุบายต่างๆเอามาเป็นของตนเองเจ้าของเขารู้ไม่ทันเราเราฉลาดกว่าเรารู้มากกว่าเราใช้กลอุบาย โดยเล่โดยอุบายด้วยอะไรก็แล้วแต่เอามาเป็นของตนเองนี่ก็เป็นอธินนาเหมือนกันช่อโกงลักขโมยเจ้าของก็ไม่ยินยอมพร้อมใจยกให้การเมการประพฤติผิดในสามีภรรยาบุคคลอื่นแม้แต่บุตรธิดาที่พ่อแม่ยังไม่ยินยอมอนุญาตยกให้อันนี้ต้องทำความเข้าใจศีลเป็นของละเอียดอ่อนโยม คืออยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขถ้าเราไม่ละเมิดศีลสังคมครอบครัวก็มีความสุขข้อสี่มุสาห้ามพูดปดพูดเท็จพูดคำหยาบพูดนินทาเขาให้ร้ายเขาไม่ได้พูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดเรื่องไร้สาระอยู่ในศีลข้อที่สี่หมดเลยงั้นถ้าเราประพฤติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็ไม่เกิด ไม่เกิดอะไรไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันสังคมเราทุกวันนี้การพูดการจาการใช้คำไม่สุภาพคำหยาบนินทาเขาให้ร้ายเขามันมีอยู่ตลอดเวลาเราไม่สามารถที่จะสมาทานศีลข้อที่สี่ได้อันนี้จึงเป็นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทนำมาซึ่งความเสื่อมเป็นเหตุที่ต้องมาเบียดเบียนกันด้วยวาจา เตียนข้อที่ห้าสุราเมรัยคือการละเว้นของมึนเมาสิ่งเสพติดทุกชนิดไม่เจาะจงว่าเป็นประเภทใดทุกประเภทของมึนเมาเหล้าเบียร์ก็ไม่ควรที่จะเข้าไปอยู่ในกายของเรามันทำให้เราขาดสติทำให้เราเผลอทำให้เราเพลินควบคุมตัวเองไม่ได้ ก่อเหตุมากมายคนเราพอมีเหล้าเข้าปากมีเบียร์เข้าไปมีของมึนเมาสิ่งเสพติดเข้าไปก็เลอะเลือนแม้แต่ตัวเองก็จำไม่ได้
อย่าว่าคนในครอบครัวอย่าว่าแต่คนในสังคมเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นเพื่อนก็จำกันไม่ได้ถึงกับการทะเลาะวิวาทรบราฆ่าฟันกันมากมายนี่เป็นเหตุแห่งความเสื่อมเป็นเหตุแห่งความไม่เจริญ ฉะนั้นศีลห้าเนี่ยนำมาซึ่งความเจริญศีลเลนะโสกติงยันติผู้มีศีลนำมาซึ่งความสุขศีลเลนะโภคสัมปทาผู้มีศีลนำมาซึ่งโภคทรัพย์ศีลเลนะนิพพุตติงยันติผู้มีศีลนำไปสู่สวรรค์ไปสู่นิพพานไปสู่ความดับทุกข์นั้นคนจะไปหาความสุขได้ก็ต้องอาศัยศีลไม่มีศีลหาความสุขไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกันเบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจา เข็นฆ่ากันเอารัดเอาเปรียบกันเป็นปัญหามากมายในสังคมปัจจุบันที่เราแก้ไม่ได้แม้จะออกกฎหมายมามากมายกี่มาตราก็ไม่สามารถเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้เพราะกฎหมายไม่สามารถควบคุมใจคนได้บุคคลต้องควบคุมตัวเองให้ได้ด้วยการมีศีลถ้าทุกคนมีศีลห้าหมดก็ไม่ต้องเดือดร้อน ไม่มีโจรไม่มีขโมยไม่มีจี้ไม่ปล้นมีการรบราฆ่าฟันกันไม่ต้องพูดคำต่อเสียดไม่ต้องโกหกไม่ต้องพูดเรื่องไร้สาระไม่มีอย่าแต่ขึ้นมาเพื่อจะมอมเมาให้คนนี้เคลิบเคลิ้มหลงไหล ทำให้บ้านเมืองวุ่นวายทำให้สังคมเดือดร้อนทำให้บ้านแตกแสลกขาดนี่เหตุปัจจัยมาจากบุคคลที่ไม่มีศีลทั้งสิ้นฉะนั้นอานิสงส์ของศีลนั้นจึงมีมากคนไหนมีศีลคนนั้นก็มีความสุขคนไหนมีทานคนนั้นก็มีความสุขทานคือการให้การเสียสละการแบ่งปันไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นนะเห็นไหมคนมีทานคือการให้ ในครอบครัวสามีให้ภรรยาภรรยาให้สามีพ่อแม่ให้ลูกลูกให้พ่อแม่ครอบครัวนั้นก็มีความสุขแต่ครอบครัวไหนไม่ให้กันเนี่ยสามีไม่ให้ภรรยาภรรยาไม่ให้สามีพ่อแม่ไม่ให้ลูกลูกไม่ให้พ่อแม่ทั้งครอบครัวนั้นก็หาความสุขไม่ได้เห็นไหมมันเห็นชัดๆโดยที่เราไม่ได้พิจารณาเองว่าสิ่งที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้นั้นสอนไว้นั้น เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีหนทางก้าวไปในทิศทางที่มีความสุขความเจริญทานมีที่ไหนศีลมีที่ไหนมีอยู่ในบุคคลใดครอบครัวใดสังคมใดที่นั่นก็มีแต่ความเจริญฉะนั้นเมื่อเราต้องการความสุขความเจริญเราก็ต้องมีทานมีศีลแต่ยิ่งไปสำคัญกว่านั้นคือการภาวนาอย่างสมถะ การภาวนาคือการเจริญสติสติคือตัวรู้คนเรานี่ขาดตัวรู้คือขาดสตินั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้คิดไม่รู้ทำอะไรไปไม่รู้มารู้ภายหลังว่าทำไปแล้วพูดไปแล้วไอ้ที่ทำไปแล้วพูดไปแล้วเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้ที่จะแก้ไขได้ต้องมีสติควบคุมก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำนี่เขาเรียกว่ามีสติ สมถะคือยังจิตให้สงบคนที่จะมีสมถะยังจิตให้สงบได้ก็ต้องมีสติเริ่มต้นขึ้นมาก่อนนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำอะไรก็รู้รู้อะไรรู้อยู่ที่ตัวเราให้ตัวรู้เนี่ยไม่ต้องไปรู้ที่คนอื่นต้องรู้ที่ตัวเองว่าเรากำลังคิดอะไรเรากำลังทำอะไรเรากำลังพูดอะไรควบคุมตัวเองให้ได้ มีสติเนี่ยสามารถควบคุมตัวเองได้นั้นคนที่ขาดสติคือคันที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ไปเบียดเบียนเขาไปให้ร้ายเขาไปทำร้ายเขาไปจี้ไปปล้นไปลักไปขโมยไปข่มขืนไปทำอะไรก็แล้วแต่นะขาดสติไม่มีสติควบคุมตัวเองไม่ได้ฝึกทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่มีเลยควบคุมตัวเองไม่ได้นึกอะไรก็ทำแบบนั้น มันคนขาดสติที่เราเรียกว่าคนเสียสติเราเห็นไหมบางคนเสียสติคือไม่มีสติเลยนึกจะทำอะไรก็ทำนึกจะพูดก็พูดนึกจะหัวเราะก็หัวเราะนึกจะร้องไห้ก็ร้องไห้นึกจะเดินไปก็เดินนึกจะไม่นุ่งผ้าก็ไม่นุ่งผ้าเห็นไหมเขาควบคุมไม่ได้
ก็เรียกว่าคนเสียสติแต่เรานี่มาฝึกให้มีสติสมบูรณ์สติของเรายังขาดตกบกพร่องไม่ได้ฝึกฝนอบรมไว้มันจะคอยขาดอยู่เรื่อยนั่งไม่รู้ว่าเรานั่งอยู่ยืนไม่รู้ว่าเราเดินอยู่เดินเราไม่รู้ว่าเราเดินอยู่เรากำลังทำอะไรเราไม่รู้ บางทีเดินไปเอาลืมจะมาทำอะไรลืมแล้วนึกตั้งนานกว่าจะนึกได้ว่าเมื่อกี้เราตั้งใจจะมาทำอะไรนี่ก็เรียกว่าเราขาดสติเราเผลอเราเพลินทำให้เกิดความผิดพลาดพลั้งเผลอขึ้นมาฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องมากำหนดด้วยการมีสติเรียกว่าเจริญสติพอสติเราควบคุมได้มีมากขึ้น เราก็สามารถตั้งใจมั่นเรียกว่าสมาธิมันเกิดสมถะคือยังใจให้สงบความคิดฟุ้งซ่านคิดไปไกลมันก็ไม่ไปจิตได้แล้วก็ตัวจิตเราไม่ท่องเที่ยวไปที่อื่นมันก็เราพุทโธพุทโธเนี่ยดูลมหายใจหลับตาก็พุทโธลืมตาก็พุทโธนอนก็พุทโธไปไหนก็พุทโธอยู่เรื่อยหายใจเข้าก็พุทหายใจออกก็โท เราอยู่กับพุทโธพุทโธตลอดจิตเราไม่ไปไหนจิตเราเป็นสมาธิถ้าจิตเราไม่อยู่กับพุทโธมาท่องเที่ยวไปกายนั่งฟังธรรมอย่างนี้แต่จิตมันไปไหนไม่รู้มันไปนึกถึงคนนู้นนึกถึงคนนี้ปรุงแต่งไปเรื่อยการปรุงแต่งคือการวาดมโนภาพไปเห็นคนนู้นไปหาคนนี้ไปที่นั่นไปที่นี่เขาเรียกว่ามันปรุงแต่งมันวาดมโนภาพถ้าเรียกตามภาษาศัพท์ชาวบ้านก็เรียกเพ้อฝัน นั่งแล้วก็เพ้อฝันไปถึงคนนู้นเห็นคนนู้นเห็นคนนี้เห็นคนนั้นไปที่นั่นที่นี่นี่ก็เรียกว่าใจลอยคนใจลอยเนี่ยต่อไปจะเป็นคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ปล่อยใจเลื่อนลอยจนไม่สามารถจะควบคุมมันได้มันเกิดความเคยชินนั่งที่ไหนก็ล่องลอยไปเดินที่ไหนก็บางทีไม่รู้เดินไปไหนใจมันลอยไปที่อื่นเนี่ยก็เรียกว่าใจลอยคนใจลอย คือคนไม่ได้ฝึกสติไม่ได้ฝึกสมาธิควบคุมตัวเองไม่ได้ใจมันล่องลอยไปเรื่อยแทนที่มันจะอยู่กับเนื้อกับตัวนั่งก็อยู่การนั่งเดินก็อยู่การเดินกินก็อยู่การกินนอนก็อยู่การนอนมันไม่อยู่จิตนี่มันท่องเที่ยวไปงั้นคนที่มีสติก็สามารถควบคุมจิตตัวเองให้อยู่กับเนื้อกับตัว พุทโธก็อยู่กับพุทโธนั่งก็อยู่การนั่งเดินก็อยู่การเดินยืนก็อยู่การยืนกินก็อยู่การกินนี่เป็นการฝึกนั้นสตินี่สำคัญถ้าเราไม่ฝึกมันไม่เกิดโยมถ้าถามว่าสติอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เรานี่แหละไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วกำหนดมาที่กายเอากายเป็นฐานที่ตั้งของจิตเอากายเอาจิตเป็นเครื่องระลึกรู้ของสติ เห็นกายเห็นจิตอยู่ตลอดเวลากายเฉยจิตเฉยไหมกายนั่งอยู่นี่จิตมันอยู่กับการนั่งไหมคืออยู่กับกายไหมถามตัวเองว่าจิตอยู่กับกายไหมถ้ามันไม่อยู่นั่นแสดงว่าจิตมันล่องลอยไปปรุงแต่งไปมันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวคนเราที่มันต้องมีทุกข์มากเพราะจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอย่างถ้าจิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวมัน ความทุกข์มันจะน้อยลงนะเพราะอะไรเพราะเราไม่เอาใจไปไว้กับสิ่งอื่นคนที่เอาใจไปไว้กับสิ่งอื่นไว้กับลูกกับหลานไว้กับสามีไว้กับภรรยาไว้กับวัตถุสิ่งของนั่นแหละมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์เพราะสิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่ได้คงที่เมื่อไรที่มันแตกสลายเมื่อไรที่มันเสื่อมเมื่อไรที่มันจากเราไปเราจะเป็นทุกข์กับสิ่งนั้นอย่างมาก เพราะเอาจิตไปไว้กับสิ่งนั้นถ้าเราไม่รู้จักความเป็นจริงของจิตถ้าสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมมาวัดก็มาเรียนรู้เรื่องกรรมฐานกรรมคือการกระทําฐานคือที่ตั้งของการกระทําคือมาทําเหตุแห่งความสุขนั่นเองละเหตุแห่งความทุกข์ตามที่พุทธเจ้าทรงสอนคือละชั่วมาทําดีแล้วก็ทําจิตให้ผ่องใสสามประการ เนี่ยพระเจ้าสอนไว้สั้นๆสามประการสำหรับชาวพุทธเราคือละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสท่านนี้เองแค่เรื่องยาก
ที่ว่าเป็นเรื่องยากไม่ปฏิบัติไม่ขวนขวายโทษของความผิดธรรมการผิดศีลผิดธรรมนั้นเป็นเรื่องดีก็เลยหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นใครมาชวนละชวนเลิกก็ไม่ยอมนี่เพราะอะไรเพราะเหตุปัจจัยที่เขาสร้างมาเหตุปัจจัยที่สร้างมามันมีมากกว่าคือการประพฤติปฏิบัติเขาไม่ได้สรรสร้างไปในทางที่ดีงามนะเหมือนที่พุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆมีคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเดินผ่านมาเห็นพุทธเจ้าผ่องใสมีรัศมีแต่ไม่รู้จักหรอกแต่ก็เอ่ยถามว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของใครใครเป็นศาสดาของท่านพุทธเจ้าบอกเราไม่มีใครเป็นศาสดาของเราเราเป็นศาสดาด้วยตัวเองให้คนเลี้ยงแกะเลี้ยงโคเลี้ยงควายมันก็หัวเราะเยาะบอกเป็นไปไม่ได้ในโลกนี้ใครจะมาเป็นอาจารย์ได้เองโดยที่ไม่มีครูบาอาจารย์สอนมันไม่เคยมีมาก่อนมันไม่เชื่อมันก็สั่นหัวแล้วก็เดินหลีกไปเห็นไหมไม่มีบุญไงคนไม่มีบุญยอมมาเจอพระพุทธเจ้าแล้วแต่ไม่รู้จักถามว่าใครเป็นอาจารย์ท่านเป็นลูกศิษย์ใครเป็นอาจารย์ของท่านเขาบอกว่าไม่มีอาจารย์มันเป็นอาจารย์ด้วยตัวเองไม่เชื่อเนี่ยเพราะอะไรเพราะไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยเอาไว้เนี่ยคนที่เชื่อนี่แค่เห็นก็เชื่อแล้วเคยทำบุญร่วมกันมาแค่เห็นนี่ก็เกิดศรัทธาและเกิดความเชื่อไม่ต้องพูดสักคำหนึ่งพอพูดนี่ยิ่งเชื่อเข้าไปใหญ่ยิ่งศรัทธามากขึ้นเพราะอะไรเพราะเหตุปัจจัยที่ตัวเองได้สร้างเอาไว้บุญกุศลที่เคยสร้างเห็นไหมองคุลิมานนะได้ฟังธรรมตามไล่ฆ่าพระพุทธเจ้าพระเจ้าเสด็จเดินไปองคุลิมานนี่วิ่งตามยังไม่ทันพระตะโกนบอกสมณะหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนไม่รู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักแต่นักบวชเขาเรียกว่าสมณะนักบวชนี่คือสมณะลัทธิมีมากเป็นพันเห็นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าสมณะสมณะหยุดก่อนพระเจ้าก็หันกลับมาบอกว่าเรานะหยุดแล้วแต่เธอจะยังไม่หยุดนะเท่านี้เององคุลีมานก็เอะใจว่าเอ๊ะทำปกติสมณะเนี่ยคือผู้บำเพ็ญตบะทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้มีศีลไม่โกหกแต่เหตุไฉนสมณะรูปนี้กำลังเดินอยู่เราวิ่งตามยังไม่ทันแล้วก็บอกว่าหยุดแล้วหยุดอย่างไรก็เกิดเกะใจตะโกนถามกลับไปว่าที่ว่าหยุดแล้วนั้นหยุดอย่างไรว่าท่านยังเดินอยู่จะหยุดอย่างไรพระเจ้าก็หันมาตอบว่าเราหยุดจากการทำบาปทั้งปวงเห็นไหมพอพูดเท่านี้ได้สติเลยไม่ได้พูดมากพระองค์ไม่ได้ตรัสอะไรมากมายแค่บอกว่าเราหยุดแล้วหยุดจากการทำบาปทั้งปวงองคุลิมานได้สติเลยทิ้งดาบก้มลงกราบสมณะพระพุทธเจ้าเลยพระเจ้าก็เลยเทศนาให้ฟังว่าเราหยุดจากการทำบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งปวงแล้วไม่ทำให้สัตว์ลำบากไม่ทำให้สัตว์เดือดร้อนนี่คือการหยุดของเราเมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าองคุลิมานก็ขอบวชและไม่ช้าก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์จากโจรฆ่าคนเป็นพันๆคนโยมแต่ไม่ได้เป็นโจรโดยสันดานเป็นโจรจากคำยุแย่ของเพื่อนที่เรียนอยู่ด้วยกันจากอาจารย์แนะว่าต้องไปฆ่าคนถึงพันคนถึงจะได้วิชาสุดยอดที่อาจารย์ร่ำเรียนมาคือเรื่องของเรื่องนี้คือเพื่อนที่เรียนด้วยกันนั้นอิจฉาองคุลิมานองคุลิมานชื่ออหิงสกะไม่ใช่ชื่อองคุลิมานอหิงสกะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนใครชื่อดีเสียด้วยพระเจ้า
พระเศียรที่โกศลเป็นผู้ตั้งให้ประทานให้เพราะเป็นลูกของพราหมณ์ปุโรหิตพราหมณ์นี่ก็มันก็โหนบ้านโหนเมืองโหนของเจ้าพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ทำนายทายทักในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองเป็นลูกของปุโรหิต แล้วพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเจ้าเมืองก็ประทานชื่อให้ว่าอหิงสกะผู้ไม่เบียดเบียนใครนะก็ไม่เป็นได้เบียดเบียนจริงๆก็มาหลงกลอุบายของอาจารย์ของเพื่อนเพื่อนประยุแย่อาจารย์ว่าอหิงสกะนี่คิดไม่ซื่อกับอาจารย์นะไม่อาจารย์ก็ไม่เชื่ออาจารย์รักมากอหิงสกะเนี่ยผูกพันมากมาฝากไว้ตั้งแต่เล็กๆฝากเรียน ในสำนักตักกศิลาอาจารย์ทิสาปาโมกเป็นผู้เรื่องรืออยู่ในสมัยนั้นคนที่มาเรียนนี้เป็นลูกของกษัตริย์เป็นลูกของอมาตย์เป็นลูกของปุโรหิตถึงจะได้เรียนในสำนักนี้พอเรียนแล้วก็เกิดรักอาจารย์ทิสาปาโมกก็เกิดรักอหิงสกะมากเลยเป็นคนนอบน้อมเป็นคนน่ารักพูดง่ายฟังง่ายใช้อะไรก็ทำหมด คือพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนำมาฝากไว้เนี่ยรับเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็เอามาฝากกับสำนักทิกษาปาโมกตักกศิลาเนี่ยแล้วก็บอกว่าให้เด็กคนนี้ทำงานแลกกับการเรียนไม่ต้องเสียค่าเทอมไม่ต้องเสียค่าเรียนแต่ให้ทำงานนั้นแรกก็เลยเป็นที่รักของอาจารย์ขยันใช้ทำอะไรทำหมด เชื่ออาจารย์อาจารย์พูดไงเชื่อหมดอาจารย์สอนอะไรนี่แป๊บเดียวสามารถจำได้หมดศิลปศาสตร์ที่อาจารย์สอนนั้นที่จริงสอนหมดแล้วองคุลิมาลจำได้หมดคล่องแคล่วทุกบททุกตอนที่อาจารย์สอนนี่จำได้หมดก็เป็นที่อิจฉาของเพื่อนที่มาเรียนด้วยกันว่าอาจารย์รักแต่อหิงสกะรักแต่เด็กคนนี้ลูกศิษย์ทั่วๆไปไม่รักเลย ก็เลยหาอุบายคิดอุบายรวมกันรวมหัวกันพูดตามภาษาชาวบ้านเราจะทำไงจะกำจัดอหิงสกะให้พ้นไปจากสถานที่นี้ได้ก็หาอุบายหาคนอุบายไปบอกอาจารย์ว่าอหิงสกะคิดไม่ซื่อกับอาจารย์นะอาจารย์ก็ไม่เชื่อก็อยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีไม่เคยมีพฤติกรรมอย่างนี้แต่หนักเข้าหนักเข้าพูด ทุกวันพูดทุกเวลาพวกนี้ก็ไปเป่าหูอาจารย์แยกกันเป็นก๊กก๊กพวกคนโน้นไปพูดทีคนนี้ไปพูดทีแล้วพูดทุกวันซ้ำๆอาจารย์ก็เป็นผู้ทุชนยังมีกิเลสมีตัณหามีราคะพูดแล้วก็หลงเชื่อหูเบาพูดตามประสาชาวบ้านคือคนหูเบาพอพูดหนักเข้าเป็นเดือนนะพูดตั้งเป็นเดือนจึงเชื่อ เชื่อว่าอหิงสกะนี่คิดไม่ซื่อกับเราแน่นอนจะเลยหาวิธีกำจัดว่าจะทำไงจะกำจัดอหิงสกะให้พ้นทางได้ฉันจะลงมือด้วยตัวเองก็จะเสียชื่อสำนักเสียชื่ออาจารย์ว่าฆ่าลูกศิษย์ด้วยตัวเองอย่างนั้นเลยยืมมือคนอื่นฆ่าดีกว่าก็เลยเรียกอหิงสกะเข้ามาบอกว่าวิชาที่เธอเรียนนั้นจบหมดแล้วเหลืออีกวิชาเดียว วิชานี้วิชาสุดท้ายอหิงสกะก็ถามว่าคือวิชาอะไรวิชานี้บอกเป็นวิชาที่ยังไม่เคยสอนใครมาก่อนเป็นวิชาสุดท้ายที่อาจารย์จะให้แก่เธอแต่มีข้อแม้ว่าเธอต้องไปฆ่าคนให้ได้พันคนเห็นไหมอุบายของอาจารย์คือเขายืมมือคนอื่นฆ่าคือถ้าอหิงสกะไปฆ่าเขาก็ต้องฆ่ากลับ คนที่อหิงสกะไปฆ่าญาติพี่น้องก็ต้องโกรธต้องแค้นเขาก็ต้องมาทำลายอหิงสกะฆ่าอหิงสกะโดยที่จะเอาอาจารย์ไม่ต้องลงมือถ้าคิดหาอุบายจนได้สำเร็จก็เลยบอกอหิงสกะบอกเธอไปอหิงสกะใหม่ๆบอกข้าพเจ้าทำไม่ได้หรอกจะไปฆ่าคนเนี่ยจะไปฆ่าได้ยังไงจะเอานิ้วเขาเนี่ยเขาไม่ให้เราต้องฆ่าเขาก่อนที่ตัดนิ้วก็ได้ อาจารย์ก็บอกเธอไม่อยากได้วิชาสุดท้ายใช่ไหมเธอเรียนไม่จบเนี่ยเธอจะกลับบ้านได้อย่างไร
ก็ครูอาจารย์ก็ครูอีกว่าถ้าเธอไม่ทำเนี่ยวิชาเธอก็เรียนไม่สำเร็จเธอก็กลับไปบ้านไม่ได้ไปบอกพ่อบอกแม่บอกพระเจ้าประเสริฐที่โกศลไม่ได้ว่าเรียนจบแล้วเธอเป็นคนที่ไม่เรียนไม่จบเป็นคนที่ทุกคนตราหน้าว่าเป็นบุคคลที่ไม่สามารถเรียนจบหลักสูตรของอาจารย์ได้ ก็เลยจำใจต้องไปอหิงสกะจำใจไปฆ่าคนไปตัดมือเขาไม่ให้ตัดเนี่ยเราต้องตัดคอเขาก่อนนี่ตัดมือตัดนิ้วเขาได้เอาเฉพาะนิ้วหัวแม่โป้งข้างขวาคนหนึ่งก็ได้แค่นิ้วเดียวเอาไปกองไว้ไปดักฆ่าคนหลายๆคนเขาก็เอาไปรวมกันไว้ที่หนึ่งแล้วก็ตามไปอีก ไปหาสถานที่ที่มีคนเดินไปเดินมาเพื่อจะได้ดักฆ่าทำไปทำมาก็เลยลืมว่านิ้วตรงนั้นเอาไปกองไว้ตรงไหนมันอยู่ในป่านี่จำไม่ได้นิ้วที่ตัดไว้แล้วนะที่ไปกองไว้เอาไว้ตรงไหนก็ลืมทีนี้ก็ต้องเริ่มต้นใหม่จากที่ไปกองเอาไว้ก็เริ่มต้นใหม่ก็เลยคิดขึ้นมาว่าเราจะไม่ลืมต่อเมื่อเราเอาพกติดตัวไปด้วย เอานิ้วพกติดตัวไปทำไงก็ร้อยไงร้อยไว้ที่คอฆ่าได้คนก็ร้อยไว้เอานิ้วมานิ้วหนึ่งก็มาร้อยไว้เห็นไหมองคุลีมานเห็นไหมองคุลีก็คือนิ้วคล้องไว้ที่คอเพราะกันลืมไม่ใช่อะไรหรอกมันลืมมาแล้วลืมมาหลายกองแล้วฆ่าคนไปเยอะแล้วเอาไปกองไว้รวมกันแล้วก็ลืมในกันลืมก็เลยร้อยไว้ ผูกไว้ที่คอตนเองก็ต้องเริ่มนับต้นเริ่มนับหนึ่งใหม่จากที่ฆ่ามาแล้วหลายสิบแล้วแต่ก็ลืมเสียจริงๆถ้าไม่ลืมก็ครบพันตั้งนานแล้วมันลืมไม่รู้ว่าไปกองไว้ตรงไหนก็เลยเริ่มต้นใหม่บอลสุดท้ายก็ได้999เป็นที่เรื่องลือเป็นที่โจทย์ขานของ บรรดาหมู่ชนทั้งหลายจากหมู่บ้านไปโชว์ตำบลจากตำบลไปสู่นิคมจากนิคมไปสู่เมืองว่าขณะนี้มีโจรองคุลิมานคือมีนิ้วที่เรียกองคุลิมานเนี่ยคือนิ้วห้อยคออยู่เนี่ยกำลังอาละวาดใครจะได้ไปทางนั้นเชียวถูกฆ่าตายหมดไปสิบก็ถูกฆ่าเป็นสิบเพราะอหิงสกะนี่มีกำลังมากนะ สามารถวิ่งควบม้าภายในอึดใจเดียวโยมม้าที่มีฟีดเทลฟีเท้าที่เร็วมากเนี่ยอหิงสกะสามารถวิ่งอึดใจเดียวสามารถทันม้าตัวนั้นได้และฆ่าคนบนหลังม้านั้นได้เลยเพราะฉะนั้นคนที่เดินทางไปมาจะไปด้วยวิธีใดก็ตามไม่มีใครกล้าไปเพราะไม่มีใครกล้าไปอหิงสกะก็ต้องออกมาข้างนอกตามมาฆ่าคนแถว ใกล้ๆหมู่บ้านเพราะคนไม่เข้าป่าแล้วเข้าไปถูกอหิงสกะฆ่าหมดองคุลิมานฆ่าหมดก็คนก็ไม่ออกไปถ้าไปก็ไปเป็นสิบไปเป็นร้อยก็กลุ่มกันไว้ไม่ไปเดียวไปเป็นร้อยก็ตายอหิงสกะฆ่าหมดเลยแป๊บเดียวฆ่าได้หมดจนถึง999นิ้วเหลืออีกนิ้วเดียวจะครบพัน ซึ่งเป็นนิ้วที่อัศจรรย์มากอันนิ้วนั้นเป็นนิ้วของพระมารดาของตัวเองนิ้วที่ผันนี่เป็นนิ้วของมารดาพอข่าวนี้เรื่องลือไปถึงหูของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลว่าขณะนี้ได้มีโจรเกิดขึ้นแล้วพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ถามว่าโจรบ้านหรือโจรเมืองโจรบ้านก็หมายถึงว่าปล้นบ้านไม่ใช่ปล้นเมืองคนทั้งหลายก็บอกว่าเป็นโจรบ้าน โจรพวกนี้ปล้นบ้านฆ่าเฉพาะคนไม่เอาทรัพย์สินอย่างอื่นเอาแต่นิ้วฆ่าคนก็เอาเป็นนิ้วหนึ่งแต่ไม่สามารถไม่เอาทรัพย์ของผู้อื่นแค่แหวนเงินทองไม่ได้สนใจเลยสนใจเฉพาะนิ้วนี่ก็เรียกโจรปล้นบ้านไม่ใช่ปล้นเมืองพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ส่งทหารไปกองร้อยก็ตายหมดเลยไม่เหลือ อหิงสกะฆ่าหมดองคุลิมานแป๊บเดียวสำเร็จโทษหมดเลยคนเป็นร้อย
คนสุดท้ายเดือดร้อนเจ้าเมืองสมัยก่อนต้องยกทัพไปเองจะไปปราบข้าศึกหรือจะไปทำอะไรในเจ้าเมืองต้องไปเองถ้าเดือดร้อนถึงเจ้าเมืองพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ต้องยกทัพไปเกณฑ์ไพรพลไปเป็นจำนวนหมื่นไม่ใช่พันคนเป็นหมื่นไปสู้คนคนเดียวนี่ไปเป็นหมื่นโยมอาวุธยุทโธปกรณ์นี่เตรียมไปพร้อมจะไปฆ่าองค์กุลิมานนี้ทีนี้ฝ่ายมารดาของอหิงสกะเนี่ยนางพรามมันตานีเนี่ยชื่อมันตานีก็รู้ว่าพระเจ้าประเสริฐกุศลจะยกทัพไปแล้วไปฆ่าลูกชายตัวเองด้วยความรักลูกถึงแม้ไม่ได้เจอกันนานและลูกจากไปตั้งแต่เด็กๆไปเรียนวิชายังไม่กลับบ้านเลยหัวอกผู้เป็นแม่แม่รักยอมรักลูกลูกจะดีลูกจะชั่วลูกจะเลวลูกจะร้ายอย่างไรแม่ก็คือลูกเป็นอย่างอื่นไม่ได้ก็คือลูกนั่นเองจะเป็นโจรใครด่าใครว่าใครสาปใครแช่งแต่หัวอกผู้เป็นแม่คนนั้นก็คือลูกทิ้งไม่ได้ความเป็นลูกความเป็นแม่ก็เกิดความห่วงลูกขึ้นมาต้องไปบอกให้ลูกรู้ให้ลูกหนีไปว่าขณะนี้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้ยกกองทัพจำนวนหมื่นไปแล้วสู้ไม่ได้แน่นอนยังถึงแก่ความตายให้หนีไปดีกว่าจะได้ไม่ต้องตายนึกเป็นห่วงลูกก็เลยดันดลไปจะไปหาลูกนั่นเองก็ถามว่าลูกอยู่ทางทิศไหนอยู่ป่าไหนก็ดันดนไปก็เป็นวันเดียวกับที่พุทธเจ้าเสด็จตื่นบรรทมตั้งแต่ตีสามตีสี่พระองค์ก็เดินจงกรมเดินไปเดินมาพระองค์ก็ส่งขายานไปว่าวันนี้ใครหนอจะมาติดปรากฏในขายานของพระองค์คือคนที่พระองค์จะไปโปรดไปแสดงธรรมแก่บุคคลนั้นมันจะปรากฏขึ้นในเขาเรียกว่าเหมือนกับหนังที่มันภาพยนตร์ที่กำลังฉายบุคคลนั้นจะปรากฏขึ้นมาทันทีว่าวันนี้ต้องไปโปรดบุคคลนี้เพราะขายานของพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นทันทีเป็นองคุลิมานคืออหิงสกะนั่นเองในเช้ามืดของวันนั้นพระพุทธเจ้าก็เห็นเหตุอีกว่าถ้าเราไม่ไปวันนี้อหิงสกะจะต้องฆ่าแม่ตัวเองซึ่งเป็นบาปอย่างมหันต์อนันตริยกรรมเป็นกรรมที่ห้ามมรรคผลนิพพานสวรรค์ทั้งปวงจะไปตกอเวจีนรกอย่างเดียวแต่ถ้าเราไปช่วยเนี่ยทั้งสองคนก็จะปลอดภัยทั้งมารดาและองคุลิมานก็จะปลอดภัยทั้งสองคนก็ติดขายานของพระองค์พอเช้ามืดตีห้าของวันก็คล้องจีวรถือบาตรแล้วเสด็จไปทางที่องคุลิมานดักคอยอยู่คอยคนที่จะครบพันในวันนี้มีคนเดียวอีกนิ้วเดียวเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปก่อนมารดานี่ยังเขาเรียกว่ายังระเหเร่ร่อนไปทางนั้นแหละไปทางที่อหิงสกะองคุลิมานอยู่แต่ไม่ทันพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าไปก่อนพระเจ้าเสด็จไปก่อนอหิงสกะหรือองคุลิมานก็อยู่บนยอดไม้เลยยอดไม้นี่สูงมากปีนขึ้นไปเพื่อจะดูว่าใครไปใครมาทางด้านไหนจะได้ไปถูกถ้ามีคนเดินผ่านมาทางด้านนี้จะได้ดักถูกว่าบุคคลนี้เดินมาทางนี้จะได้เห็นแต่ไกลจะได้ไปดักถูกก็เห็นพระพุทธเจ้าสมณะนี่เดินมาดีใจวันนี้ได้แล้วนิ้วนี้ครบแล้วพันหนึ่งคิดในใจวันนี้เราครบแล้วก็รีบลงจากต้นไม้ใหญ่ลงมาแล้วค่อยๆสะกดรอยตามพระพุทธเจ้าไปพระเจ้าก็เสด็จเดินแบบธรรมดาช้าๆอหิงสกะพอได้ทีก็ออกจากพุ่มไม้มาก็ขับไปหาพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเร่งฝีเท้าเดินเท่าไหร่ก็ไม่ทันพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เดินแบบปกตินะเดินแบบคนธรรมดาค่อยๆเดินไปเชื่องช้ามากองคุลิมานอหิงสกะว่านึกในใจว่าเรานี่สามารถควบม้าที่มีฝีเท้าจับได้ทำไมสมณะรูปนี้เดินแบบสบายๆเราเร่งฝีเท้าไม่ทันวิ่งเต็มกำลังก็ไม่ทัน
จึงได้ตะโกนบอกสมณะหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนนะหรือคือไล่ไม่ทันละไล่ยังไงก็ไล่ไม่ทันแตกใจตัวเองว่าไล่ไม่ทันเราสามารถควบช้างควบม้าจำนวนร้อยเราสามารถทำได้ในพริบตาแต่สมณะรูปนี้เราวิ่งเต็มฝีเท้ายังไม่ทันมันน่าอัศจรรย์จริงๆนะมันเกิดความอัศจรรย์ตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยจึงเป็นที่มา ว่าทำไมพระพุทธเจ้าแค่ไม่กี่ประโยคบุคคลก็สามารถคลายจากความตึงเครียดคลายจากความโกรธคลายจากความไม่สบายใจเพราะเจ้ารู้วาระจิตบุคคลนั้นรู้ที่มาที่ไปของบุคคลนั้นจึงว่าเป็นโลกวิถูผู้รู้แจ้งโลกเพราะเจ้ารู้โลกทั้งสาม คือรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันนะพระเจ้ารู้ไงว่าองคุลิมานจะทำกรรมหนักนะถ้าเป็นคนอื่นรู้ไหมไม่มีใครรู้แต่พระเจ้าทรงรู้ถ้าเราไม่ไปช่วยวันนี้องคุลิมานนี้สกะก็ทำบาปบาปอย่างใหญ่หลวงฆ่าแม่ตัวเองคือจำแม่ตัวเองไม่ได้แล้วฆ่าคนจนไม่สามารถที่จะจำใครได้แม้แต่แม่ตัวเองที่จากกันมาตั้งแต่เด็กก็ไม่เคยจำ จำหน้าตัวแม่ตัวเองไม่ได้เห็นใครจะฆ่าอย่างเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วต้องไปหยุดยั้งความชั่วร้ายนี้เอาไว้ก่อนนะเพราะว่าคนมีบุญได้เจอพระเจ้านี่เป็นคนมีบุญพวกเราก็เจอเหมือนกันโยมพระเจ้าไม่ได้ไปไหนพระเจ้าอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของเราที่พระเจ้าตรัสไว้ ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมคนที่จะเห็นธรรมได้ต้องเห็นทุกข์ก่อนนะไม่เห็นทุกข์ก็ออกจากทุกข์ไม่ได้ก็ไม่เห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตเพราะตถาคตตรัสรู้ธรรมจึงได้เป็นตถาคตเห็นไหมเพราะคนไหนเขาถึงธรรมก็คนนั้นก็เข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระสงฆ์ มาถึงโดยปริยายเลยโยมในพระเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของพวกเรานะไม่ได้อยู่ที่รูปร่างลักษณะมันอยู่ที่การกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเราเนี่เองและการประพฤติปฏิบัติของเราจะเข้าถึงธรรมหรือไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระสงฆ์ มันอยู่ที่เราทั้งหมดเลยพระเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจก็อยู่ที่การรู้ของเรานี่แหละถ้าเรารู้จริงเมื่อไรเราก็เห็นพระพุทธเจ้าจริงเมื่อนั้นเห็นพระธรรมเห็นพระสงฆ์เมื่อนั้นถ้าเราไม่เห็นจริงไม่รู้จริงเราก็ไม่สามารถจะเห็นพระพุทธเจ้าได้แม้แต่อยู่ใกล้นั่งใกล้พระพุทธเจ้าก็เหมือนอยู่ไกลถ้าใจเรามันไกลมันไม่ใกล้ พระเจ้าตรัสรู้อะไรตรัสรู้อริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์เป็นระดับแรกที่พระองค์ทรงตรัสรู้คนเรามีทุกข์นะนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์หิวก็ทุกข์ไม่มีเวลาใดที่ไม่มีทุกข์มนุษย์เนี่ยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเต็มไปด้วยทุกข์เราลองย้อนกลับมาดูตัวเราเองมันทุกข์อย่างไรที่พระองค์ตรัสว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์อย่างไร นั่งเป็นทุกข์ไหมเกิน5 นาที 10 นาทีมันทุกข์แล้วทุกข์มันเกิดจากความไม่เที่ยงของร่างกายเห็นไหมมันนั่งไปแป๊บเดียว5 นาที 10 นาทีมันปวดแล้วมันเมื่อยแล้วมันไม่เที่ยงไงมันไม่อยู่อย่างนั้นเรานั่งใหม่ๆมันไม่ปวดไหมถ้ามันอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ทุกข์ไงแต่มันไม่เที่ยงไงร่างกายมันไม่เที่ยงมันแปรสภาพ จากที่นั่งสบายๆมันไม่สบายแล้ว5 นาที 10 นาทีมันเริ่มอาการแล้วคนไม่เคยนั่งเนี่ยมันปวดแล้วมันเมื่อยแล้วทนไม่ได้แล้วทุกข์แล้วว่าทนได้ยากมันทนไม่ไหวแล้วต้องหาวิธีขยับไหมขยับเพื่ออะไรเพื่อผ่อนคลายทุกข์เราจะทำอะไรเราต้องการผ่อนคลายให้ทุกข์มันเบาบางเปลี่ยนอริยบทนะขยับซ้าย นั่งขวาอยู่ขยับซ้ายขยับไป5 นาทีเหมือนเดิมโยม
เอ๊ะมันมาอีกแล้วทุกข์แล้วเมื่อกี้ท่าโน้นมันก็ทุกข์ไอ้ท่านี้ทำไมมันทุกข์อีกอ่ะทำไมไม่เป็นสุขนั่งท่าไหนก็ไม่เคยมีความสุขสุขไม่ยอมสุขนั่งอยู่ท่าเดียวท่ายอมบอกว่าสุขนั่งอยู่ท่าเดียวไม่ต้องขยับยอมมันเป็นไปไม่ได้ซ้ายก็แล้วขวาก็แล้วสลับกันอยู่อย่างนั้นแหละสลับทำไมอ่ะ ทุกข์มันบีบคั้นแต่เราไม่เห็นไงเพราะสติเราไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวไม่เคยเห็นเลยว่านั่งมันเป็นทุกข์อย่างไรยืนมันเป็นทุกข์อย่างไรหนาวไม่เป็นทุกข์อย่างไรร้อนมันเป็นทุกข์อย่างไรอะไรทำให้ทุกข์ร่างกายนี่ไงขันธ์ห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นที่อยู่ของทุกข์เห็นไหมพระเจ้าตรัสตรงนี้เอง เราไม่ได้กำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นจึงไม่เห็นทุกข์ที่มันมีอยู่เรานึกว่ามันเป็นสุขพอขยับแล้วโอ้สบายสบายแล้วทำไมไม่อยู่อย่างนั้นไปอยู่ไปสิชั่วโมงหนึ่งไม่ต้องมากหรอกอยู่อย่างนั้นสักชั่วโมงหนึ่งอยู่ได้ไหมไม่ได้มันทุกข์อีกแล้วพอไปยืนนึกว่ามันจะสบายโอ้ยนั่งมันเมื่อยยืนดีกว่า โยมยังไปยืนเฉยๆเรากำหนดดูสัก5 นาที 10 นาทีไม่ต้องถึงชั่วโมงหรอกโอ้ไม่ไหวอีกแล้วมันเมื่อยเนาะให้ยืนก็เมื่อยอีกอ้าวไปหาที่ผ่อนอีกแล้วทำไงวะเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปหาที่นอนนอนสบายใช่ไหมบางคนคิดถึงที่นอนแล้วตอนนี้กินอิ่มแล้วนอนสบายวะนอนสบายลุกมาทำไมโยม มาที่โยมว่าสบายนอนอย่างนั้นได้ไหมโยมไม่ต้องลุกมาหรอกนอนอย่างนั้นแหละมันจะได้สบายเอาไหมไม่เอาอีกโยมมันไปนอนได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวพลิกซ้ายเดี๋ยวพลิกขวาพลิกทำไมอ่ะนอนนิ่งๆท่าเดียวได้ไหมไม่ได้แปลกเหมือนกันเนาะว่ามันสบายมันสบายตรงไหนโยมเดี๋ยวก็พลิกเดี๋ยวก็ขยับเดี๋ยวก็ตื่น มันไม่สบายไงทุกข์มานอนไม่ได้กี่ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวต้องลุกมาไม่ลุกไม่ได้เข้าห้องน้ำก็ต้องลุกแล้วอยู่ไม่ได้เห็นไหมแล้วท่าไหนที่มันสบายอะโยมไม่มีหรอกไม่มีท่าไหนมันสบายไม่มีสักท่าหนึ่งมันทุกข์ทั้งนั้นแหละทุกท่าไม่เกิน5 นาที 10 นาทีมันก็ทุกข์แล้ว ยันด้วยความมันสบายไม่มีสบายหิวก็ไม่สบายอิ่มก็ไม่สบายหนาวก็ไม่สบายร้อนก็ไม่สบายเห็นไหมมันมีความสบายตรงไหนไม่มีเลยร่างกายนี่ไม่มีความสบายโยมมีแต่ลำบากมีแต่ทุกข์แต่เราไม่เห็นเองเพราะเราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญา พระเจ้าจึงสอนให้โอปนัยโกน้อมเข้ามาดูตัวเองนั่งมันเป็นทุกข์ไหมดูมันก่อนจะขยับอ่ะทุกข์ทนไหวไหมมันทนไม่ไหวนี่แหละทุกข์ทุกข์จริงๆไม่ใช่ทุกข์เล่นๆทุกข์แปลว่าทนได้ยากมันทนไม่ได้พยายามทนแล้ว5 นาทีก็แล้ว10 นาทีก็แล้วมันทนไม่ไหวต้องขยับพอขยับปั๊บรู้เลยว่าอ๋อมันผ่อนนะทุกข์นี่มันผ่อนไม่ได้หายไปไหนโยมนึกว่าโอ้ยทุกข์ ไปแล้วไม่อยู่กับเราแล้วไม่ใช่ก็เปลี่ยนท่าใหม่ไม่เกิน5 นาที 10 นาทีมันก็มาอีกอยู่ท่าไหนมันก็ปวดท่านั้นเมื่อยท่านั้นทุกท่านั้นนี่แหละคือความทุกข์ที่พุทธเจ้าสอนให้เรากำหนดรู้กินเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์หิวเป็นทุกข์หนาวเป็นทุกข์ร้อนเป็นทุกข์นั่งเป็นทุกข์อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยชีวิตนี้ ไม่มีเลยเวลาสภาวะใดเพศใดพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีเหมือนกันหมดโยมสภาวะทุกข์นี้ไม่ต่างกันนั่นเรียกว่าเศรษฐีสบายไม่สบายหรอกเหมือนเรานั่นแหละสบายตรงไหนนะโยมไม่มีสบาย พระราชาสบายไหมไม่สบายเหมือนเรานี่แหละมีขันธ์ห้าเหมือนกันมีทุกข์เหมือนกัน
ไม่ได้แตกต่างกันเลยท่านพุทธเจ้าเห็นตรงนี้เองว่าสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยเต็มไปด้วยทุกข์อยู่ด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความทุกข์นานาประการโยมมีตาก็โรคตามีหูก็โรคหูร่างกายนี้เป็นรังแห่งโรคแขนโรคขาโรคปอดโรคไตโรคตับโรคลำไส้โรคมะเร็งโรคโอ้สารพัด โรคนี่มันอยู่ในเราหมดเลยหนีไม่ได้โรคแก่โรคชราโรคตายอยู่ในเราหมดเลยเราไม่ได้พิจารณาเลยว่าเราเป็นโรคอะไรเราคิดว่าเราสบายโอ้สบายสบายเมื่อไหร่โยมไม่มีทางสบายได้พระเจ้าบอกที่ใดมีการเกิดที่นั้นก็มีทุกข์ คนที่ไม่ทุกข์คือคนที่ไม่เกิดแล้วใครที่ไม่เกิดพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ดับสังขารจะได้เป็นสุขก็ดับขันห้าได้แล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับได้หมดทุกข์นั้นก็ดับถ้าตราบใดที่ยังดับไม่ได้รูปดับไม่ได้เวทนาดับไม่ได้สัญญาสังขารวิญญาณยังไม่ดับทุกข์ยังต้องเกิด เหมือนคนตายตัวทั่วไปเนี่ยมันยังมีวิญญาณอยู่โยมยังอื่นมันแตกสลายแต่วิญญาณยังอยู่วิญญาณยังไม่ดับวิญญาณก็คือจิตนี่เองเหมือนกับเรานอนกลางคืนนะโยมเอาง่ายๆเรานอนเนี่ยจิตมันไม่ได้อยู่กับเรามันฝันไปเนี่ยใช่ไหมมันออกจากร่างไปมันไม่อยู่กับเราเลยมันไม่ได้นอนกับเราเราหลับมันไม่ได้หลับเลย มันคิดไปต่างๆนานามันไปหาคนนู้นไปเห็นคนนี้ไปเจอคนนั้นไปสารพัดคืนหนึ่งไม่รู้ไปกี่ที่ยอมไปนับไม่ถ้วนมันอยู่กับเราเมื่อไหร่ไม่ได้อยู่จิตนี้ไม่ได้อยู่กับเราเลยมันล่องลอยไปเราควบคุมมันไม่ได้ไงคนที่ควบคุมได้คือคนที่ทำกรรมฐานทำสติทำสมาธิปัญญาและสามารถคุมจิตดวงนี้ได้ นอนก็อยู่กับการนอนคืออยู่ในกายนี่เองมันก็หลับอยู่กับความว่างไม่ฝันจิตของบุคคลนั้นไม่ฝันไม่ไปที่อื่นมันอยู่กับกายเนี่ยมันสามารถควบคุมได้และคนปกติธรรมดาปุถุชนอย่างเราไม่สามารถจะคุมจิตตรงนี้ได้มันล่องลอยไปเที่ยวไปเหมือนเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยขณะฟังธรรมฟังเทศเนี่ยจิตมันก็ล่องลอยแวบเผลอแวบเดียวมันไปไหนไม่รู้มันไปตั้งหลายที่นะโยม มันไปเที่ยวตั้งหลายที่ไปหาคนโน้นไปหาคนนี้ไปหาที่นั่นที่นี่พอเรานึกได้อ๋อกลับมาใช่ไหมพอเรารู้สึกตัวมันกลับมาอ๋อมันมาอยู่ที่เราก่อนที่จะมาอยู่ที่เรามันไปแล้วไม่รู้กี่ที่แต่เรารู้ไม่ทันมันจิตนี้มันไวมากมันมีอานุภาพมีความไวไม่มีใครจับจิตดวงนี้ได้นักวิทยาศาสตร์นี่สามารถสร้างเครื่องมือมาจับแสงจับเสียงจับสีได้หมด ความเร็วเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แต่จิตดวงนี้นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถทําเครื่องมือมาจับได้ว่ามันเร็วเท่าไหร่เหมือนเราเคยไปเมืองนอกไงโยมนึกปั๊บมันไปปุ๊บเลยมันไปยังไงโยมมันไปขึ้นเครื่องตอนไหนมันนั่งรถอะไรไปแล้วมันไปแป๊บเดียวกลับมาแล้วเสี้ยววินาทีโยมโอ้มันเร็วมากโยมนะจิตดวงนี้มันเร็วมาก ถ้าขาดสติเมื่อไรเราจับมันไม่ทันหรอกแต่พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าสามารถจับจิตดวงนี้ได้มันเร็วเท่าไหร่มันแรงเท่าไหร่พระเจ้าจับได้หมดไม่สามารถจะพ้นวิธีการจับของพระพุทธเจ้าได้เห็นไหมพระเจ้าจึงเป็นผู้ประเสริฐที่สุดสามารถจับจิตวิญญาณดวงนี้ได้นักวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้ยังไม่สามารถจับ วิญญาณใครได้เลยจับจิตดวงไหนไม่ได้เลยพยายามคิดค้นเครื่องมือขึ้นมาเวลาคนตายเนี่ยเอาแก้วสูญญากาศซีนอย่างดีโยมให้อากาศเข้าไม่ให้หายไปไหนเลยรู้ว่าคนนี้จะตายจริงๆเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ไปทดสอบเอาแก้วที่ใสที่สุดไม่มีจุดด่างดำอะไรเลยใสสะอาดขัดแล้วไปครอบเอาไว้เพื่อจะพิสูจน์ว่าเวลาคนตายเนี่ยจิตมันออกจากร่างมันจะออกไปทางไหน ใช่ไหมพอคนใกล้จะตายจะหมดลมเนี่ยก็เอาแก้วเนี่ยไปครอบไว้ซีนไว้หมดเลย
สีนุ้นไม่ให้อากาศเข้าได้ออกได้แม้แต่ฝุ่นใดอะไรก็ไม่สามารถจะออกไปได้กะว่าจิตจะออกไปไม่ได้โยมนักวิทยาศาสตร์นึกว่าจิตมันออกจากไอ้แก้วดวงนี้ไม่ได้เอาไปครอบไว้หรือถ้ามันจะออกมาก็เอาเครื่องมือเนี่ยไปคอยจับเอาไว้มันจะออกมาทางไหนผลสุดท้ายก็ไม่รู้โยมมันออกไปเมื่อไหร่ไม่รู้ออกไปทางไหนไม่รู้ มันออกทางศีรษะออกทางเท้าออกทางแขนออกทางขาออกทางไหนไม่รู้จิตดวงนี้มันออกจากกายนี่ออกทางไหนไม่รู้มันออกจากตรงแก้วไปไม่รู้เลยโยมไม่รู้ว่าจิตดวงนี้ไปอย่างไรมันไม่มีร่องรอยของการมาการไปจิตดวงนี้มันอัศจรรย์มากแต่พุทธเจ้ารู้หมดเลยมันจะไปยังไงมันจะมายังไงมันจะไปที่ไหนพุทธเจ้ารู้หมด 2,560 ปีเห็นไหมพระเจ้ารู้หมดเลยแต่นักวิทยาศาสตร์นี่ไปนอกโลกได้แล้วแต่ไม่รู้เลยใครฉลาดตัวกันโยมพุทธศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ใครฉลาดตัวกันสามารถจับจิตดวงนี้ได้รู้จิตดวงนี้ได้นั่นนี่เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากโยมพุทธศาสนานั้นสิ่งเหล่านี้ ถ้าเราไม่พิสูจน์ด้วยตัวเองเราก็จะไม่รู้พระพุทธเจ้าสอนให้เรามาพิสูจน์ความจริงเกิดแก่เจ็บตายเรานี้ไม่พ้นเราจะทำยังไงไม่ให้เกิดไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายนี้จากวัฏฏะสงสารคือความเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องมาประพฤติปฏิบัติสะสมบุญให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นแนวทางไปสู่ความพ้นทุกข์ พุทธเจ้าปรารถนาให้ทุกคนพ้นทุกข์เหมือนกับพระองค์พระองค์จึงมาตรัสรู้นำคำสอนที่พระองค์ตรัสรู้มาชี้แจงแสดงให้เราได้ประพฤติปฏิบัติให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความดับทุกข์นั่นเองฉะนั้นวันนี้เราได้มีโอกาสเข้ามาอะไรเข้ามาสะสมบุญตั้งแต่การถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขอญาติโยมน้อมนำ เอาบุญกุศลนี้ไปเป็นบารมีเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยของตนเองท้ายสุดก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญกิจสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบทำไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์ โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านได้ฟังจบ